อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคนที่ทํางานกะดึกเขาบอกว่าทํางานช่วงดึกเนี่ยไปเลิกงานอีทีตอนเช้าสุขภาพต้องแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอจิตใจต้องแข็งแกร่งด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับบอกว่าเดินเดินอยู่ผ่านหน้ารถดับเพลิงอายุ60กว่าปีซึ่งถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับแต่รถดับเพลิงมันมีปฏิกิริยาแบบนี้ได้ดูคลิปกันครับ นี่ฮะมองทันไหมพี่เอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสําหรับรถเก่าอายุ60กว่าปีซึ่งถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนะค่ะไฟหน้าติดอะฮะถ้าถอดแบตออกไปแล้วไฟหน้าไม่น่าจะติดไหมล่ะเนี่ยโอ้เอาชัดแจ๋วเลยนะค่ะคนถ่ายคลิปก็เลยเอ๊ะยังไงตอนแรกยังไม่รู้ว่าถอดแบตออกแล้วไงเดินอ้อมเข้าไปดูดูซิใครอยู่ในรถไม่มีครับค่ะไม่มีฮะ เป็นรถดับเพลิงที่เขียนข้างรถว่าทาราหนึ่งนะครับหมายเลขทะเบีย80น808174เนเี่ยเปิดประตูดูแล้วไม่มีใครอยู่ในรถะ่ะงงเลยทีนี้ก็เลยตัดสินใจถอยห่างออกมาถอย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 ,ถอยมาตั้งสติปรากฏนี่ต๊อไปไฟให้อีกหนึ่งทีเป็นไม่ได้ยังไงฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงทิกตอกนะครับโดยเจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองเลยครับใส่แคปชั่นบรรยายบอกว่าอยากรู้ใครมาเปิดปิดไฟดึกแล้วนะ ตีสเดินผ่านมารถดับเพลิงเก่าแก่อายุ60บวกค่ะในรถไม่มีใครนะเราเปิดสองรอบแล้วอนี่ฮะชาวทิกตอกเห็นคลิปนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์กันกระจายเลยค่ะบางคนบอกว่าถ้าถอดแบตเตอรี่ออกแล้วไฟยังติดอยู่เนี่ยถึงจะเชื่อปรากดพี่แกมา,มาตอบครับนี่ อดออกแล้วครับอัอเปิดที่ดูหน่อยได้ไหมถ้าไม่เปิดที่ดูว่าไม่มีแบตเตอรี่จริงๆถึงจะเชื่อได้ปะกวเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยเออกวเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันเยอะไงนี่คอมเมนต์ถามว่าอะไรเจอแบบนี้ว้าวุ่นเลยที่ดูก็พอสมควรเอาอีกสักสองสามชุดก็พอไหวสักสิบคูณสิบเอ๊ะสิบคูณสิบพูดถึงอะไรฮะวิ่งหนีไงคล้ายๆรอยคุณรอยเ สาบาซิาวิงวิ่ง <c oughs> เออเออ,เอ,อ,เอ,อแต่มันมีบางคอมเมนต์เขาบอกว่ารถรุ่นนี้มักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟนะหรอ,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 อแต่ว่าก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะกลักวไปไ็ไหมเนี่ยบไฟได้ด้วยอ่ะเออเปิดไฟสูงใส่อะไรแบบนี้โอ,อ้แล้วมีคนจริงๆอ่ะพอมองเข้าไปกระจกมันใสเนาะค่ะก็เขาอาจจะนั่งเลยยองอยู่ข้างล่างก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้คิดในแง่ดีนะคิดในแง่ดีพี่ไม่มีอยู่จริงหรอกแต่อย่ามาให้เจอนะเออก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกัน